ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาต่อไปสมัยคุณผู้ชมกันต่อเลยนะคะจากคุณอนงค์นะคะเกิดวันที่3กันยายนปี08นะคะเวลา2นาฬิกานะคะบอกอาจารย์ว่าพี่น้องนะคะไม่ถูกกันมา2ถึง3ปีแล้วจะมีโอกาสดีกันบ้างไหมคะก็ปีนี้แหละครับเป็นปีแรกที่จะมีโอกาสที่จะดีกันแต่ต้องรีบคืนดีกันภายในเดือนธันวาคมนะครับค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่น้องคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะป่วยในปีหน้าโอ้นะครับจะป่วยแต่ไม่ว่าไม่ได้ป่วยถึงขนาดนั้นหรอกก็คือป่วยพอจะรักษากันได้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันดีๆกันตอนนี้แล้วตอนป่วยจะได้ดูใจกันมากขึ้นนะไม่ใช่ว่าไม่คุยกันแล้วตอนป่วยจะไปก็ลำบากใจค่ะยังไงก็รักกันก็รักกันนะปีนี้ไปคุยกันเลยครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่มิตรภาพกำลังจะเริ่มต้นกันใหม่ครับค่ะนะครับมาท่านต่อไปค่ะคุณหนึ่งค่ะถามอาจารย์เรื่องของทะเบียนรถนะคะ9707นะคะ97เนี่ย97แปลว่าทุกข์หนักแปลว่ารถคันนี้ทำงานหนักมากแล้วก็เครียดมากแล้วต้องวิ่งใช้งานหนักมากแล้วก็อีกอันนึงก็คือ9707ค่ะ07นะครับ07เนี่ยเป็นความเครียดนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้มักจะมีปัญหาเรื่องเสียการทางได้ง่ายแล้วก็มีค่าบำรุงรักษาค่อนข้างสูงค่ะถ้าถามผมนะเลขนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับนะครับเลขนี้ไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นเลขที่ทำงานหนักมากแล้วรถตัวนี้ก็มีค่าบำรุงรักษาค่อนข้างสูงค่ะครับเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะก็มีอีเมลนะคะมาจากคุณผู้ชมทางบ้านจากคุณดนิตานะคะเกิดวันที่19มิถุนายนปี20นะคะเวลา19นาฬิกา10นาทีนะคะอาจารย์คะท่านนี้มีลูกหนี้นะคะที่ค้างอยู่เนี่ยหลักล้านบาทมีเกณฑ์จะได้คืนเร็วไหมทำอย่างไรถึงจะได้เงินคืนเร็วๆคะตรงนี้เนี่ยปัญหาเรื่องลูกหนี้เนี่ยนะฮะก็ยังเป็นปัญหาเรื่องยืดเยื้อและทวงไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หนีนะครับจะแบบว่าก็อยู่กันอย่างเงี้ยอดทนกันอยู่อย่างเงี้ยปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยคุณต้องใช้วิธีการคล้ายๆกับว่าผ่อนจ่ายค่ะก็คือสักนิดสักหน่อยเนี่ยก็ต้องเอาไม่ว่าจะเรียกกันมากๆก็คงไม่มีคือสถานการณ์ในลูกหนี้เนี่ยนะครับจะฟื้นตัวได้เนี่ยนะครับก็คืออีก2ปีข้างหน้าค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าใน2ปีนี้ถ้าคุณใช้วิธีการผ่อนรับเงินเล็กๆก้อนเล็กๆก่อนนะอาจจะเป็นเบี้ยหัวแตกแต่ดีกว่าไม่ได้คืนค่ะนะครับเพราะว่าใช่ก็คือว่าค่อยๆรับไปว่าแต่ปีนี้ก็พอมีโชคในเรื่องการเจรจากันรู้เรื่องนะครับอืมนะคะแล้วก็การงานตอนนี้ทำงานบริษัทเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมครับใช่ครับเป็นไงบ้างเหมาะครับเพราะจริงๆดวงนี้ต่อไปก็มีโอกาสเปิดนะฮะเปิดธุรกิจที่เกี่ยวพวกวัสดุพวกน้ำมันวัตถุดิบนะฮะแล้วก็พวกพลังงานแล้วรวมทั้งเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมนี่แหละพวกอุตสาหกรรมนะแล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆครับค่ะเนาะก็ถูกต้องอยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วครับการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างการเงินช่วงนี้มีแต่เงินรั่วตลอดเพราะฉะนั้นถ้าคุณให้ใครยืมช่วงนี้นะจากวันนี้ถึงสิ้นปี59ไม่ว่าคุณให้ใครยืมนะครับเก็บยากหมดครับโอ้ถ้าให้ใครยืมนะจะเก็บเงินได้ยากหมดแต่ต้องบอกว่าจริงๆก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับดวงใครแต่ละคนโดยปกติแล้วก็ไม่ควรจะให้คนอื่นยืมเงินไม่คุณแพ้พูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าคนเรามีเพื่อนไงค่ะบางครั้งก็ต้องช่วยกันมีน้ำใจมันต้องมีน้ำใจบ้างแต่หมายความว่าช่วยเพื่อนได้แต่อย่าช่วยใช่แต่ก็ต้องช่วยตัวเองด้วยหมายความว่าช่วยเพื่อนก็เอาตัวให้รอดด้วยครับนะคะคือคนเราควรช่วยเหลือกันแต่ว่าการช่วยเหลือต้องอยู่ภายใต้ระดับที่เราพอประคับประคองตัวเองได้ด้วยนะคะก็คุณผู้ชมสามารถส่งคำถามนะคะผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะทาง miracle_ch@hotmail.com หรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านท่านไหนนะคะไม่สะดวกในเรื่องของอีเมลหรือว่า SMS ก็เขียนจดหมายนะคะเข้ามาส่งรายละเอียดต่างๆเข้ามานะคะว่าคุณทำงานอะไรอยู่ต้องการจะถามอะไรนะคะตอนนี้โสดหรือว่ามีครอบครัวแล้วก็เพื่อที่อาจารย์จะได้ดูได้ลึกมากยิ่งขึ้นนะคะส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140นะคะก็ส่งกันเข้ามาอาจารย์บอกว่าอย่าลืมรายละเอียดนะคะเขียนเข้ามาอยากถามเยอะแค่ไหนถามได้เลยใช่ครับนะคะได้ยาวกว่า SMS ด้วยครับคือบางคนชอบถามว่าเปลี่ยนงานดีไหมเนี่ยนะถ้าคุณบอกอาชีพที่คุณทำอยู่เนี่ยเราจะสามารถบอกได้ว่าคุณควรเปลี่ยนไหมควรเปลี่ยนไหมแล้วบางทีคุณทำอาชีพที่อยู่แล้วบอกให้เปลี่ยนเนี่ยมันยิ่งทำให้ยากมันทำให้คุณแย่ขึ้นนะครับงั้นทางที่ดีถ้าจะเปลี่ยนอาชีพอะไรก็แล้วแต่ต้องบอกอาชีพดั้งเดิมมาด้วยครับอาจารย์คะอยากทราบนิดนึงว่าถ้าเราทำอาชีพที่ไม่ถูกโฉลกเนี่ย
มันก็จะไม่ยืนยาวหรอคะหรือว่าคืออย่างนี้อาชีพที่ไม่ถูกโฉลกเนี่ยมันมีหลายระดับแต่โดยทั่วไปอาชีพที่ไม่ถูกโฉลกแปลว่าทำให้เราก้าวหน้าได้ช้ามากก้าวหน้าได้ช้ามากติดขัดอะไรใช่ติดขัดตลอดแล้วครับเพราะฉะนั้นอาชีพที่ไม่ถูกโฉลกบางครั้งไม่ถูกโฉลกเพราะเจ้านายไม่ชอบบางครั้งไม่ถูกโฉลกเพราะหาเงินไม่ได้ค่ะงั้นต้องระวังว่าจะโดนแบบไหนนะคะก็ลองดูนะคะคุณผู้ชมก็มีช่องทางแล้วนะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวก SMS นะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆที่อาจารย์วิเชียรนำมาบอกคุณผู้ชมนะคะเป็นเคล็ดลับในช่วงแรกคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยนะคะคือในคุณผู้ชมนะมิราเคิล Channel เวนวัค TV Thailand นะคะแล้วก็พบกับรายการชีวิตพิชิตดวงได้ใหม่ทุกวันอังคารเวลา 6:00 นถึง 1:30 นนะคะวันอังคารหน้ากลับมาเจอกันวันนี้แพรและอาจารย์วิเชียรลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ